ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ CGM 48 Pop Up Live ในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสวัสดีพร้อมกันก่อนนะคะพวกเรา CGM 48สวัสดีค่ะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำตัวกันทีละคนนะคะว่าวันนี้มีใครมาบ้างนะคะก็สวัสดีเจ้ามามี CGM 48เจ้าสวัสดีเจ้านีน่าซีเจมฟอร์เดเจ้าสวัสดีเจ้านีนี่ซีเจมฟอร์เดเจ้าสวัสดีเจ้าปริมาซีเจมฟอร์เดเจ้าสวัสดีเจ้าเจเจเจ้าสวัสดีเจ้าเคล่าซีเจมฟอร์เดเจ้าเย้ก็โอเคค่ะทุกคนก็จริงๆแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนTQ นะคะพวกเราก็พวกเรา CGM48 เนี่ยก็ขอเป็นตัวแทนร่วมบอกว่า Happy Pride Month ค่ะเย้ใช่ค่ะแล้วก็ในวันนี้อ่ะก็เห็นทุกคนใส่แบบว่าเสื้อผ้าหลากหลายสีกันมาเลยใช่ไหมคะก็เลยอยากจะรู้ว่าทำไมถึงใส่เสื้อผ้าสีนี้มีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีการแบบว่าไปดูสีมงคลอะไรหรือเปล่าหรือว่าใครในนี้แบบว่าเป็นแบบสายมูหรือว่าชอบดูดวงอะไรอย่างนี้บ้างไหมชายก็มาพูดคุยกันนะคะใครอยากจะคนแรกไหมหรือจะให้เลือกเลยเลือกเลยเคล่าได้ไหมอ่ะเพราะว่าสีเหลืองแบบว่ารู้สึกสะดุดตาย ยังไงก็ของหนูก็เลือกจากสีมงคลตามวันเกิดค่ะใช่เป็นด้านการงานสีมีสีเหลือง สีเทาสีขาวแต่หนูเลือกสีเหลืองใช่ แล้วปกติแบบว่าดูแบบดูตลอดแม้ว่าแบบจะใส่อะไรวันไหนแบบเสื้อผ้าสีมงคลอะไรเงี้ยปกติไม่ได้ดูสีแบบขนาดนั้นแค่แบบวันที่แบบเขาเรียกอะไรมีงานสำคัญหรือว่าแบบต้องใช้จริงๆก็จะใส่สีมงคลอะไรอย่างนี้แต่ปกติก็ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ค่ะจะใส่แต่กำไรหินเปลี่ยนสีได้ใส่กำไรคู่ใจกับสร้อยผ้าแค่นั้นเลยนะโอเคเจเจว่าไงคะสีน้ำเงินมีพื้นหลังเพราะสีน้ำเงินด้วยนะสีฟ้าใช่มีพื้นหลังสีฟ้าด้วยแล้วก็มีหมีสีม่วงก็คือว่าหนูเกิดวันพฤหัสใช่ไหมคะแล้วหนูก็เป็นแบบดูว่าวันพฤหัสเนี่ยด้านต่างๆเสื้อเป็นสีอะไรบ้างซึ่งมันก็มีด้านนึงที่เป็นสีโบสถ์หนูพอดีก็คือด้านความรักนั่นเองค่ะเป็นสีน้ำเงินก็คือแต่วันนี้อยากให้ดูคนรักที่เพื่อนมากค่ะใช่แล้วก็หมีนี้ก็ไม่อะไรหรอกค่ะรู้สึกว่ามันแบบมันดูจะมีความโชคดีในตัวก็เลยมาตั้งไว้มันเป็นตัวจริงหรอว่าเป็นแบบแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยมันเป็นตัวจริงค่ะนี่ใครต่ออ่ะพี่นีน่าพี่หน้าเหรอวันนี้พี่หน้าใส่เสื้อสีชมพูมาเพราะวันนี้เป็นวันอังคารเอาจริงๆความชอบส่วนตัวสีวันอังคารจริงๆสีประจำแบบว่าของตัวเองคือหน้าเกิดวันอังคารด้วยไงก็เลยจะชอบสีชมพูเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าถ้าแบบเวลาไปสืบค้นมาจะชอบเป็นสีม่วงถ้าเป็นสีมงคลประจำตัวเองซึ่งสีเสื้อสีม่วงที่บ้านไม่มีน่าจะอยู่หอหมดเลยก็เลยแบบเอาเครื่องรางกิฟต์ก็มาติดให้มันดูเป็นแบบเสื้อสีม่วงม่วงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ว้าวก็จะแบบถ้าใส่สีม่วงแล้วก็จะแบบการงานปังๆอะไรอย่างนี้งานเข้าแล้วอะไรนี่ต้องมีคนจ้างเราแล้วแบบงานเข้าเรารู้สึกเหมือนมีเรื่องอะไรเข้าโอเคใครต่อเอาเลยงั้นหนูก็จะมีนี่เลยคือหนูดูตามสีประจำวันใช่วันนี้สีขาวมันเป็นแบบเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้เพราะว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนไงก็เลยใส่สีขาวมาวันนี้ใช่แล้วมันก็แบบใส่ง่ายเรียบๆด้วยเพราะปกติหนูก็จะดูแบบตามวันว่าอันไหนเป็นกาลกิณีวันนี้ก็จะเลือกไม่ใส่อะไรอย่างนี้
ว้าวค่ะคนสุดท้ายนะคะปริมาปริมาใส่เสื้อสีประจำปีเลยค่ะเป็นปีนี้แบบปี2564เนี่ยเป็นวันไหนเนี่ยสีอะไรมงคลบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นสีม่วงด้านการงานเหมือนกันค่ะต้องใส่บ้างแล้วมีแต่คนใส่ด้านการงานมาวันนี้ใช่ใช่จะบอกว่าคือพี่ปกติก็แบบไม่ค่อยดูหรอกแบบพวกสีเสื้อมงคลประจำวันอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบวันนี้ไหนๆก็แบบว่าจะพูดถึงเรื่องสีเสื้อมงคลกันพี่ก็เลยไปเสิร์ชดูว่าแบบสีเสื้อมงคลประจำวันอังคารก็เขาบอกว่าไม่วันพุธเอาวันนี้วันอังคารวันนี้วันอังคารเดี๋ยวพี่สวัสดีวันอังคารอยู่เลยมีนี่เดี๋ยวได้ยังนะโอ้ยก็ไปดูของวันพุธโอเคไม่เป็นไรได้เหมือนกันวันนี้นี่เฮ้ยแต่มันจะมีแบบสองอย่างป้าเหมือนสีมงคลประจำวันเกิดกับประจำวันน่ะใช่ป่ะมันจะแยกกันป่ะใช่อันนี้ของพี่ก็ดูแบบประจำวันอังคารใช่ไหมก็แบบเสียมต้านเห็นเขาบอกว่าแบบเป็นเงินดีโชคลาภอะไรอย่างงี้ก็แบบสีม่วงนิดนึงเพราะว่าสีม่วงจะแบบเรื่องงานด้วยอะไรอย่างงี้ก็แบบใส่สร้อยสีม่วงมาคือหลังนี้แบบเก็บครบทุกสีแล้วแบบเอาหมดเลยก็ได้โอเคพูดถึงสีเสื้อไปแล้วก็พูดถึงเรื่องดวงบ้างไหมแบบอยากรู้ว่าใครในนี้แบบว่าสายดูแบบดูดวงไหมหนูรู้หนูก็ดูหนูก็เป็นไงหนูก็ดูหนูดูทุกปีเพราะว่าแบบบ้านหนูบอกว่าเป็นคนดูดวงเป็นใช่จากไพ่ยิปซีใช่ก็จะดูให้ว่าแบบเป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงคือปีที่แล้วเป็นปีชงมันก็จะแบบว่านักหน่วงหน่อยก็คือว่าแบบทำอะไรก็ดูแบบผิดไปหมดเลยอะไรหายใจก็ยังใช่แต่ปีนี้ไม่ปีนี้โอเคอยู่ปีนี้โอเคอยู่เย้โอเคเมื่อกี้มีคนดูเหมือนกันนี่ใครอ่ะเคียร่ากับเจเจใช่ไหมเคียร่าเจเจไหนว่าไงเคียร่าก่อนก็ได้ได้ค่ะก็ของหนูก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ดูแบบจริงจังขนาดนั้นดูแค่แบบประจำวันอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบดูไพ่อะไรอย่างนี้ดูแบบดูฟรีอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็เขาก็บอกว่าแบบมีโอกาสที่อยู่คนเดียวมากขึ้นอะไรอย่างนี้ทำตามแบบใจตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้ว้าวแต่ละประมาณนี้ใช่ไหมของเจก็คล้ายๆเคล่าเหมือนกันหนูจะดูเป็นพวกแบบดูประจำวันพยิบสีอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบให้เลือกว่า choose a card เงี้ยก็แบบเลือกกล้องหนึ่งกล้องสองอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูก็จะมีว่าแบบแต่ละเดือนเงี้ยหนูก็จะมีครั้งหนึ่งที่แบบถามแบบจะมีสำนักประจำหนูใช่ไหมก็จะเป็นหนูถามคนถามเขาไปอะไรอย่างนี้ของทุกๆเดือนแล้วเขาก็จะตอบมาอะไรอย่างนี้เป็นความขึ้นมาในชีวิตพี่ก็เคยที่แบบถามคำถามเจาะๆเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็จะตอบได้แบบว่าตรงคำถามเลยปะตรงแบบตรงมากคำถามบางอย่างที่แบบอย่างเช่นแบบว่าจะเรียนจบม.6ก็จบจริงโอ้ยดังโอเคแบบเรียนจบแบบสบายอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่นี่นี่หนูก็ดูที่เดียวกับพี่เจเพราะพี่เจก็แนะนำมาโอ้ลาตินกับปีโป้ก็ไปดูที่เดียวเจเพราะเจก็แนะนำไปดูแล้วมีใครดูเรื่องการงานบ้างไหมหนูดูเรื่องการงานไงบ้างไงนะก็เขาแต่ว่ามันหนูไม่ได้ดูแบบทั้งปีแบบนั้นนะแต่ว่าดูเป็นของเดือนหน้าอะไรเงี้ยค่ะงานจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าถ้าแบบยิ่งขยันก็จะยิ่งได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว้าวแล้วพี่นีน่าดูไหมก็ดูแบบในอินเทอร์เน็ตนี่แหละแบบมันจะชอบเด้งขึ้นมาแบบดวงประจำวันของคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะชอบประมาณแบบช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนก็อนาคตก็ดีแน่นอนอะไรอย่างนี้มันจะมีอันนึงแบบว่าแชร์แล้วจะสอบผ่านอะไรเงี้ยโอ้โหแชร์ก็ทำบ่อยทีนี่แชร์ใช่ไหมใช่นีนี่สีรุ้งแชร์แล้วสอบผ่านแชร์แล้วสอบผ่านโอเคค่ะส่วนพี่ก็ไม่ค่อยได้ดูแต่ก็เหมือนพี่นีน่าแบบบางทีมันแบบว่าเลื่อนๆผ่านก็เจอก็แบบอ่านอะไรอย่างนี้แต่ก็
แล้วก็คือแต่ว่าไม่นานมาเนี้ยคือเหมือนแชมพูเขาเหมือนกับว่ากำลังอินกับการดูดวงอะไรอย่างงี้คือแบบใช่คือเหมือนแบบเปิดไพ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบส่งลิงก์มาให้เราดูแล้วก็ดูเป็นหรอไม่เขาก็ไปดูของคนอื่นหมายถึงว่าไปดูอ่ะหมายถึงช่องทางแบบในน้ำบ่าเขาก็จะมีลงไว้ว่าแบบให้เลือกไพ่อะไรเงี้ยเหมือนใช่ก็ส่งมาให้ดูก็นี่ก็แบบก็ตรงพอดูก็ตรงอะไรเงี้ยพี่มามิ้งแชร์มาให้หน่อยดิอยากดูบ้างเอ้ยได้ส่งลิงก์มาส่งลิงก์โอเคแล้วมีอะไรอีกอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะใช่นี่ใครอยากแชร์เรื่องนี้ไหมแบบหรือว่าเกี่ยวกับสายมูอะไรเงี้ยมีใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นสายมูปะรู้ว่าเป็นทุกคนนะแบบว่าเวลาแบบคิดว่ามันจะมีงานสำคัญอะไรเงี้ยต้องทุกคนจะใส่เสื้อสีเดียวกันหมดเลยอะไรเงี้ยจริงจริงจริงจำได้เหมือนตอนที่เช่นการแบบอันนั้นจะประกาศเวลาแบบเหมือนมีร้านว่าจะประกาศสิ่งใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็จะใส่มาใช่จำได้เหมือนตอนนั้นเหมือนเขาบอกว่าจะมีประกาศอะไรแบบมารวมกันอ่ะแล้วทุกคนก็แต่งตัวสีเดียวกันใช่ไหมดูไอ้นี่ใช่ไหมดูเสื้อสีเสื้อมงคลด้วยใช่ไหมก็ใช่โอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันเบรกหน้านะคะเบรกหน้าก็จะมีอะไรสนุกสนุกแน่นอนมีเกมมาให้เล่นกันด้วยทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะต้องรออยู่ดูก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันเบรกหน้าบ๊ายบาย